ันนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับจะมารีวิวอะไรครับลูก Nintendo Switch ใช่ค่ะจริงๆเขาออกมานานแล้วนะใช่ค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิลนะเพิ่งจะได้มาเพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมยาวใช่ไหมใช่ค่ะหน้าอะไรอ่ะแมว Nintendo Cat ก็คือเจ้าลาเต้นั่นเองนะครับค่ะลาเต้มาทำอะไรลาเต้บอกว่ารีวิวค่ะอยากมีส่วนร่วมปะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกคลิปไม่มี FC ดูเขามานั่งเหม่อนะคือเขาอยากเด่นไงต้องอยู่หน้ากล้องใช่เนี่ยดูความตัวอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยลงเลยค่ะลงเลยค่ะคุณหนูว่าอุ้มไปเลยอ้าวไปเลยอ่ะปล่อยเขาไปนะครับโอเคครับผมก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับพี่ฟิล์มแม่เดือนพระถาไปเดินที่เมกานะครับเราก็ไปเจอนะครับพี่ฟิล์มบอกว่าอยากได้มากพ่องงมากเลยอยู่ๆทำไมพี่ฟิล์มอยากเล่นเกมก็เห็นใน TikTok อ่ะทีเนี้ยคือเห็นฝรั่งเขาแบบฮิตเล่นการอะไรแบบนี้ค่ะแล้วฟิล์มก็แบบเฮ้ยมันสะดุดตามากเพราะตอนนั้นที่เห็นอ่ะกล่องสีอย่างนี้เลยที่ฟิล์มเจอแล้วพอไปเดินที่เมกาบูรพาใช่ปะก็เจอไงก็เลยอยากรู้ใช่เจอร้านขายเยอะแยะไปหมดแล้วก็อยากรู้ว่าราคาเนี่ยมันจะแบบเท่าไหร่มาถามเป็นหมื่นเลยเหรอแต่มันสนุกนะเออแต่มันสนุกนะ แล้วพอรู้ราคาฟิล์มแบบเอ้ยงั้นฟิล์มเอาตัวเล็กก่อนละกันส่วนตัวใหญ่น้องฟิวกับแม่ก็หารกันครับผมตัวเล็กพี่ฟิล์มซื้อมาเท่าไหร่อันนี้ 8,200 ค่ะเป็นสีลิมิเต็ดหรือว่ารุ่นลิมิเต็ดนั่นเองมันโปเกมอนมีกี่สีอะตัวเนี้ยฟิล์มเห็นที่3 4ใช่จริงๆมันมีสีแดงสีดำใช่ไหมแล้วก็มิ้นท์แล้วก็เหลืองแล้วก็สีเทาใช่5เหรอ5แต่อาจจะมีอีกหรือเปล่าที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดอะไรเงี้ยใช่เพราะอย่างตัวใหญ่แบบนี้ก็มีทั้งหมด3แบบก็จะมีสีสเปเกที่ออกดำๆเทาๆแล้วก็สีนีออนแบบนี้แล้วก็จะเป็นอีกรุ่นนึงที่เป็น Animal Crossing แบบลิมิเต็ดสีหวานๆครับนี่ Animal Crossing ใช่เป็นตัวการ์ตูนแบบนี้ค่ะนั้นจะเป็นลิมิเต็ดราคาก็จะโดดไป 20,000 กว่าเลยใช่แต่สีสวยมากเลยนะแค่สีนะสีแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะแบบเป็นลายการ์ตูนเหมือนกันสีขาวพี่ฟิล์มเพ้นได้มั้ยโอ้ไม่ได้ได้ฉากการไงที่เราซื้อมาแล้วก็เพ้นแล้วถ้าพี่พลาดผิดอ่ะใช้แอลกอฮอล์ลดไงพี่กลัวเครื่องมันจะไปด้วยไงใช้แอลกอฮอล์อ่ะปกติแล้วเนี่ยน้องๆน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเกม Nintendo นะครับแล้วพี่ฟิล์มไปวันนั้นได้อะไรบ้างวันนั้นที่ฟิล์มไปมาฟิล์มก็ได้เป็นเคสนะคะแบบนี้2อันแล้วก็จะมีเกม1อันนะคะที่ฟิล์มได้เลือกมาก็จะเป็น Mario Kart นี่นะคะ1เรื่องหรือว่า1เกมนั่นเองแล้วก็จะเป็นตัว Nintendo อีก1อันนะคะที่เป็นไซส์เล็กแบบแบบไม่ได้ครับผมวันนั้นเสียดายน้องฟิลไม่ได้ไปเลยไม่ได้เลือกเกมไม่ได้เลือกตัวเครื่องนะครับวันนั้นโทรมาถามน้องฟิลน้องฟิลบอกว่าอยากได้สีเหลืองแต่พ่อมองว่าถ้าเกิดซื้อมาแล้วมาซ้ำกับพี่ฟิลมันก็ซ้ำซ้อนถูกไหมใช่ค่ะเลยซื้อเครื่องใหญ่มาใช่แม่เดือนกับน้องฟิลก็หารกันซื้อเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่มันดียังไงพี่ฟิลก็คือเขาเล่นสองคนได้ใช่เล่นสองคนได้หรือว่าเล่นคนเดียวก็ได้นะคะแล้วเราสามารถถอดตัวเครื่องด้านข้างได้ที่คล้ายจอยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เชื่อมต่อกับทีวีได้ใช่ค่ะแค่ต่อสาย HDMI กับสายชาร์จแค่นั้นขึ้นจอใหญ่ได้เลยที่เป็นทีวีนี่นะคะเราสามารถถอดอันนี้ออกมาได้นึกขึ้นแป๊บนึงนะแบบนี้นี่ค่ะนี่นะคะก็จะเหลือแต่จอแล้วเราก็สามารถเอาขาตั้งออกมาได้นี่นะคะแล้วเราก็ตั้งไว้แล้วก็ดูนะดูแบบนี้ขาตั้งนี้บอกบางมากนะครับบางมากบางเฉียบเลยแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นจอยเกมนะคะแล้วเราก็ใส่เป็นแบบนี้สายคล้องใช่ค่ะแล้วต้องกดปลดด้านล่างแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะให้ดังตึกแล้วก็ล็อกแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะถือเล่นแบบนี้สองข้างหรือว่าจะเล่นกับเพื่อนเราก็จะถือแนวนี้แล้วกดจุดๆๆแบบนี้ปึ้นปึ้นใช่ง่ายๆนะคะวิธีการเล่นแล้วเกมมีกี่เกมครับพี่ฟิล์มที่ซื้อมาก็คือถ้ารวมของฟิล์มด้วยก็มี3เกมนะคะก็จะมี Animal Crossing นะคะคือแบบหลายๆคนเวลาจะซื้อ Nintendo ไปเล่นน่ะเขามักจะติดเกมนี้ไปด้วยใช่เพราะว่าเขาเป็นเกมชื่อดังเหรอน้องฟิลเคยเล่นแล้วไม่ใช่หรอ New Horizons เคยเล่นมันประมาณเหมือนแบบสร้างเกาะอย่างนี้ว่าหรือไม่ก็สร้างบ้านให้ได้เงินเยอะๆเอาไปใช้หนี้เอาไปใช้หนี้จริงใช่ใช้หนี้ไปดูรีวิวมาแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์2020นะคะจะเป็นพวกเหมือนแบบเกมแข่งกีฬาใช่แบบใช้2อันใช่ไหมแล้วเราก็เล่นตามเงี้ยใช้นี้ก็ได้แล้วก็ปุ๊บอันนี้ก็คือจะเล่นกับเครื่องเล็กก็ได้เครื่องใหญ่ก็ได้นะคะแต่บางเกมก็เล่นได้แต่เครื่องใหญ่เครื่องเล็กเล่นไม่ได้นะคะค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นแบบแข่งรถบึ้งนี่คือชอบมากฟิล์มก็ชอบเหมือนกันนะคะเพราะฟิล์มเลือกมาสนุกมากใช่แล้วมีจอยมาด้วยใช่มั้ยใช่ค่ะนี่ไงเวลาเราต่อตัวจอยเนี้ยเข้าทีวีเราก็สามารถต่อเนี่ยเป็นจอย2อันแบบนี้ให้จับขนาดได้ใช่ค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับเกมแข่งรถได้ไป พร้อมเดี๋ยวประกอบกันเลยดีกว่าครับค่ะข้อดีของ Nintendo นะคะเราสามารถต่อขึ้นทีวีได้ค่ะทุกคนแล้วก็เล่นเกมได้นะคะค่ะง่ายมากเดี๋ยวเราก็จะเลือกเกม
ปกติแล้วเราเล่นดูจากในจอมันก็จะเล็กๆนิดนึงนะครับแต่วันนี้เราสามารถต่อขึ้นทีวีได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าการเล่นเนี่ยจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่าไม่ต้องมานั่งปวดตาเพ่งอันเล็กนะครับตอนนี้ขึ้นจอใหญ่เลยนะครับใช่เอา200 ใน 200มินิแข่งรถกันแล้วเหรอใช่จอยเขาก็จะน่ารักมากเลยนะครับจะเป็นอันเล็กๆแบบนี้นะครับของพี่ฟิล์มสีอะไรสีฟ้าของน้องฟิลจะเป็นสีแดงนะครับใช่อุ้ยของน้องฟิลอยู่ฝั่งไหนคะอยู่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ฝั่งขวาค่ะนะครับใครจะได้อันดับสูงกว่ากันนะครับเราไม่ต้องพูดถึงที่หนึ่งเนี่ยคนที่หนึ่งไม่น่ามีอันนี้เป็นเหมือนเราไปเฟลไปแต่ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้